อาร์ตเพื่อตัวห่วย Enjoy 10เร็วๆนี้ดีไซน์จอไร้ขอบเจาะรูใส่กล้องหน้าฉายชิปคิริน 710F ให้แรม 8GB กล้องหลังเลนส์หลัก 48 ล้านพิกเซลอาร์ตเพื่อตัวห่วย Enjoy 10เร็วๆนี้ดีไซน์จอไร้ขอบเจาะรูใส่กล้องหน้าฉายชิปคิริน 710F ให้แรม 8GB กล้องหลังเลนส์หลัก 48 ล้านพิกเซลล่าสุดมีการพบข้อมูลของสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่จากทางหัวเว่ยที่มีชื่อว่าหัวเว่ย Enjoy 10นั่นเองครับโดยมีภาพเรนเดอร์ที่มีทั้งสีเขียวไร้เฉดและสีแดงครับที่มีดีไซน์หน้าจอไร้ขอบไร้ติ่งโดยมีการใส่กล้องหน้าไว้บนหน้าจอแบบ Punch Hole Display และให้กล้องหลังแบบคู่ Duo Camera ครับเอาละครับเราลองมาดูสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei Enjoy 10ที่เผยบนเว็บไซต์ทีน่ากันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างหน้าจอแสดงผล OLED ขนาด 6.39 นิ้วความละเอียด HD+ 720x1560 พิกเซลฉายชิปประมวลผลคิริน 710F ให้แรมไปที่ 6GB ส่วนรอมให้ไปที่ 128GB ระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pie กล้องหลังแบบคู่ Dual Camera ความละเอียด48ล้านกับ8ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ 3,900 มิลลิแอมป์นอกจากนี้ยังพบชื่อของสมาร์ทโฟนหัวเว่ยรุ่นปริศนาที่มีชื่อรหัสว่า ART-TL00X แต่ผ่านการรับรองจากทางเทน่าหน่วยงานที่ควบคุมและดูแลการโทรคมนาคมของประเทศจีนซึ่งเผยให้เห็นการดีไซน์ตัวเครื่องที่คล้ายกับหัวเว่ย Enjoy 10นี้จึงอาจเป็นไปได้ว่าคือรุ่นเดียวกันนั่นเองครับทั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei Enjoy 10นี้จะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ